สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรายการ RMUTP Update อีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เห็นจากหน้าปกกันแล้วก็อาจจะทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทปพิเศษดีๆที่เรามีกิจกรรมดีๆของทางราชมงคลพระนครมาแนะนำให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะสิ่งที่ฝนจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สการเรียนนะคะเทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์สที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะหลายๆท่านเองก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะคะในการทำน้ำมันหอมระเหยนะคะว่าเทคนิคแต่ละอย่างเนี่ยมันทำยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจากที่ไหนกันวันนี้ค่ะฝนก็เลยนำเสนอคอร์สดีๆนะคะจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครที่ได้มีการจัดคอร์สนี้ขึ้นมานำมาเล่านำมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังมาสนใจนะคะในกิจกรรมนี้กันวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็เลยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์จันทร์สุวรรณค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครมาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้และตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์วรวิทย์ค่ะครับสวัสดีครับน้องฝนครับค่ะก็เราพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็เปิดมาสักพักแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างอะคะก็ครั้งนี้นะครับเราได้โอกาสมาเจอกันอีกครั้งนึงหลังจากเมื่อรอบที่แล้วเราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่ราชมงคลพระนครของเราได้ทำการเปิดหลักสูตรใหม่ก็คือเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยนะครับซึ่งเราได้มีกลุ่มนักศึกษารุ่นที่1มาแล้วนะครับจำนวน10คนซึ่งถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เลิกแรกของสาขาวิชาเรานะครับขณะนี้ก็ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนผ่านไปแล้ว1ภาคการศึกษานะครับก็เราก็มุ่งหวังในการที่จะพัฒนานักศึกษาให้ไปตรงตามเป้าหมายตรงความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก็ทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาควรจะต้องได้รับในการส่งต่อสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไปครับเรียกได้ว่าตอนนี้กระแสสุขภาพเครื่องสำอางแล้วก็การชะลอวัยเนี่ยเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะมาแรงในช่วงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่อยากจะสูงวัยก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสาขาตรงนี้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์คนอายุปัจจุบันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอร์สนะคะในการทำสกัดน้ำมันหอมระเหยซึ่งแน่นอนค่ะว่าการทำน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์วรวิทย์นะคะมาแนะนำกับเราค่ะว่าโครงการนี้คอร์สนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์พูดถึงที่มาของการเปิดคอร์สนี้ก่อนค่ะว่าทำไมถึงได้มีการเปิดคอร์สนี้ขึ้นมามีความน่าสนใจยังไงอะคะครับผมก็อันดับแรกต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในองค์ประกอบของพืชเราอาจจะโฟกัสไปยังที่กลุ่มของพืชบางประเภทที่ให้กลิ่นหอมก่อนนะครับเพราะว่าพืชเหล่านี้ครับกลิ่นหอมเหล่านี้ครับมันจะนำไปสู่การนำไปเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ปัจจุบันนี้ถ้าทุกท่านนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ง่ายว่าปัจจุบันนี้ท่านใช้สบู่ท่านใช้ครีมอาบน้ำท่านใช้ยาสระผมท่านใช้เซรั่มแล้วท่านได้กลิ่นของมันออกมานั่นเป็นกลิ่นของกลุ่มของน้ำมันหอมระเหยกลุ่มของเครื่องหอมต่างๆที่มนุษย์เราพยายามดึงสรรพคุณจากธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสังเคราะห์สารที่เรียนแบบจากธรรมชาติขึ้นมาเพื่อจะนำมาใช้ในการเป็นเครื่องประทินผิวเป็นเครื่องอำนวยความหอมให้กับความต้องการของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยในคณาจารย์ของเราในทีมวิจัยของเราก็มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรเราจึง
มีผลิตภัณฑ์หลายแบบแล้วก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เราทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมภาควิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งภาพกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มเหล่านี้ครับเขามุ่งหวังในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนในท้องถิ่นหรือที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองเนี่ยดึงศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์ของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยในการอบรมเนี่ยครับเราจึงมองมุ่งหวังว่าสารสกัดธรรมชาติที่เราจะได้เนี่ยมันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเหล่านั้นที่เขาต้องการจะดึงอัตลักษณ์ของสารสกัดธรรมชาติเหล่านั้นไปใส่ในรูปแบบของเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เขาต้องการครับเพราะว่ากลิ่นของแต่ละอย่างพืชแต่ละอย่างก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวหากว่าเราสกัดออกมาแล้วนะคะนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวเหมือนกันถูกไหมคะก็ประมาณนั้นได้ถ้าพูดโดยภาพรวมก็จะประมาณนั้นได้แต่เวลาเราเอาไปทำในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วอาจกลิ่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยเราจึงจะมีหลักสูตรขออนุญาตพูดแทรกเข้ามาเลยละกันจากที่น้องฝนได้ถามเดี๋ยวเราก็จะมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งประกอบเกิดขึ้นมาก็คือเป็นการสร้างกลิ่นโดยอาศัยน้ำหอมและเครื่องหอมมาปรุงกลิ่นกันตามโดยได้รับเชิญจากวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นน้ำหอมโดยเฉพาะเราก็จะเอามาเพื่อจะมาฝึกหรือมาฝึกปฏิบัติให้คนเข้าอบรมเนี่ยครับได้เข้าใจว่าถ้าเราอยากได้กลิ่นแบบนี้เราต้องทำยังไงแล้วเวลามันไปอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วกลิ่นมันจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะครับจะเป็นคอร์สถัดไปนะครับได้ค่ะก็เรียกได้ว่าคอร์สนี้นะคะอีกคอร์สนึงเลยนะคะที่แทรกเข้ามาก็จะเป็นคอร์สที่มาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีกำหนดการยังไงเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์วรวิทย์นะคะมาคุยกับเราอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะได้ครับโอเคค่ะและกลับมาที่หัวข้อนี้ก่อนนะคะผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับโครงการนี้ค่ะอาจารย์จะมีความรู้ได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะเกี่ยวกับโครงการนะคะโอเคครับสิ่งแรกเลยนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการสกัดน้ำมันหอมระเหยนะครับผู้เข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์หรือเป็นผู้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปผมเชื่อได้ว่ามันขอโทษครับผมเชื่อได้ว่าท่านเหล่านั้นสามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติได้เพราะว่าเราจะมีทั้งพาร์ทในเรื่องในส่วนของการฝึกอบรมในเชิงขององค์ความรู้และก็มีการฝึกอบรมในการฝึกปฏิบัติด้วยนะครับจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแล้วผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ในส่วนไหนส่วนที่หนึ่งเราก็คงจะต้องให้ผู้อบรมเนี่ยได้รับรู้ได้ว่า องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยเป็นอย่างไรบ้างนะครับการสกัดวิธีการสกัดหรือแม้กระทั่งเครื่องมือในการสกัดที่เราจะทำนำมาใช้ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างไรเพราะว่าเทคนิคในการสกัดน้ำมันหอมระเหยมีหลายแบบนะเช่นเทคนิคอย่างง่ายสุดก็คือเราเรียกว่าการสกัดหยาบก็คือการสกัดด้วยตัวทำละลายถ้าน้องฝนนึกภาพง่ายๆการสกัดด้วยตัวทำละลายเราก็คือเอาสารหรือว่าเอาสมุนไพรไปแช่ในตัวทำละลายท่านนึกภาพง่ายๆยาดองก็คือการสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับอีกแบบนึงเราสกัดด้วยการกั่นด้วยไอน้ำอันนี้เราก็ใช้ความร้อนโดยการต้มน้ำให้กลายเป็นไอแล้วไอน้ำก็จะไปสกัดสารที่อยู่ในสมุนไพรออกมานะครับหรืออีกประเภทนึงเราสกัดที่เราเรียกกันว่าการสกัดแบบเย็นใช้การบีบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสกัดดังนั้นเนี่ยเทคนิคในการสกัดจะมีหลายเทคนิคเราจะมาใช้เทคนิคอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของเครื่องมือหรือว่าจุดประสงค์ในการที่เราต้องการตัวน้ำมันหอมระเหยนั้นๆหรือว่าสมบัติของน้ำมันหอมระเหยนั้นมีความคงทนหรืออาจจะเกิดการเสื่อมสภาพหรือเกิดการสูญสลายขณะการสกัดอันนี้ก็จะต้องเราก็ต้องมาเลือกวิธีการในการสกัดของมันอีกทีนึงนะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้น้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมีกระบวนการในการแยกระหว่างน้ำมันกับน้ำถ้าเรานึกภาพง่ายๆนะครับ
ถ้าเรานึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเราแยกน้ำมันกับน้ำหมายความว่ายังไงถ้าท่านไหนที่เคยทำอาหารแล้วลองเอาเนื้อสัตว์ที่มีไขมันลงไปต้มในน้ำเราจะพบว่าไขมันมันจะลอยขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยครับน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในน้ำจากการสกัดก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีการในการแยกตัวน้ำมันออกมาโดยที่ไม่ให้มีน้ำเพราะเราต้องการตัวน้ำมันหอมระเหยอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งมีอยู่หลายวิธีการมากเลยครับตั้งแต่วิธีการใช้เข็มไซลิงง่ายๆในการแยกหรือใช้กลวยสกัดหรือต้องใช้ในการใช้เครื่องสกัดที่เราเรียกกันว่าเครื่องระเหยด้วยแรงด้วยความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกหลักการหนึ่งที่เราจะพยายามจะซอดแทรกทั้งซอดแทรกเข้าไปขออภัยนะครับเราพยายามจะแทรกเข้าไปในกิจกรรมทั้งในภาคของทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับแต่ละอย่างนี่ก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดเหมือนกันเลยนะคะในเทคนิคแต่ละอย่างที่กว่าเราจะได้สกัดน้ำมันหอมระเหยออกมานะคะซึ่งเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้จากโครงการนี้เลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์พูดมาคร่าวๆแล้วนะคะว่าสำหรับคุณสมบัติที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ก็เข้าร่วมได้ใช่ไหมคะได้ครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะในการปฏิบัติทั่วไปเท่านั้นเมื่อเราเข้ามาฝึกทักษะเพียงแค่1วันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยซึ่งเราจะมีเทคนิคในการสกัดแบบครัวเรือนให้ด้วยครับเช่นบางท่านอาจจะสงสัยผมไม่มีเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยนี่ผมไม่มีเครื่องกลั่นไอ้น้ำเราทำยังไงล่ะเราก็จะออกแบบวิธีการใช้ซึ้งง่ายๆที่อยู่ในครัวเรือนของเราหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับมาสร้างเป็นเทคนิคในการสกัดน้ำมันหอมระเหยง่ายๆได้ครับโอเคค่ะเรียกได้ว่าใครที่สนใจไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเอ๊ะอุปกรณ์เราจะไม่พร้อมหรือว่าเอ๊ะเราไม่ได้แบบทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยากจะทดลองทำอยู่ที่บ้านอาจารย์ก็มีการสอนเทคนิคง่ายๆเอาไว้ทำที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเราจะได้รับความรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างทีนี้มาถามถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้มีการสรุปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายหรือยังอะคะว่าแบบราคาจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะในเบื้องต้นนะครับจากการที่เราทำการประมาณแล้วก็เชิญชวนผู้เข้าร่วมเอาไว้เนี่ยครับเราตั้งราคาค่าฝึกอบรมรวมค่าอาหารกลางวันรวมเบรกเรียบร้อยทุกอย่างแล้วรวมทั้งเอกสารแล้วก็คู่มือต่างๆแล้วเนี่ยครับอยู่ที่990บาทต่อ1ท่านนะครับต่อ1วันนะครับโดยที่เราจะจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยไม่เกิน20คนเท่านั้นนะครับดังนั้นส่วนกรณีของราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือลดลงเล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่อหลังจากที่เราได้ข้อสรุปที่แน่นชัดอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างในการประมาณการของค่าใช้จ่ายอยู่นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะสามารถทราบได้อย่างไรก็เดี๋ยวในช่วงท้ายจะให้ท่านลองเข้าไปสืบค้นในแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook สามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมดีๆของสาขาเราได้นะครับโอเคค่ะเรียกได้ว่าราคาตอนนี้ก็ถือว่าราคาน่ารักแล้วนะคะสำหรับ1วันที่เราจะได้รับความรู้ไปเต็มๆแถมยังมีอาหารว่างมีอาหารกลางวันนะคะมีบริการด้วยแถมยังมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีเอกสารประกอบการเรียนให้ด้วยแล้วสำหรับวันที่เข้าอบรมช่วงนี้มีการประกาศออกมาหรือยังอะคะว่าจะอบรมกันในช่วงไหนอะค่ะครับผมตอนนี้เราขยับเลื่อนนะครับจากวันที่เราเคยกำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับไปเป็นวันที่27มกราคมครับเป็นต้นปีหน้าเลยนะครับต้องแจ้งท่านที่สนใจที่เคยได้ทราบข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเราขอเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อนแต่มีเหตุผลในการเลื่อนอาจจะประกอบด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือช่วงที่เราจัดกิจกรรมที่เป็นต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับมีกิจกรรมซ้อนทับเกี่ยวข้องกับการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซ้อมของคณะนะครับก็เลยทำให้เราเกิดความไม่สะดวกเท่าไหร่ประเด็นที่2ก็ในเรื่องของความกระชั้นชิดในการประชาสัมพันธ์ของเราก็เลยทำให้ผู้เข้าร่วมในเบื้องต้นยังไม่ตรงตามเป้าหมายของเราดังนั้นเราก็เลยขยับเลื่อนออกไป
เพื่อได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับโอเคค่ะใครที่สนใจตอนนี้ก็ยังพอมีเวลานะคะอาจจะเชิญเพื่อนมานะคะแล้วก็มาแชร์กันมาร่วมกันในกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวทีนี้ค่ะได้ฟังรายการของเราไปแล้วหรือว่าได้ทราบข่าวจากที่อื่นมาหากว่าสนใจจะสมัครตอนนี้ต้องสมัครยังไงอะคะเดี๋ยวช่องทางในการสมัครก็จะเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับในเบื้องต้นเราจะใช้ช่องทางการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งแบบฟอร์มออนไลน์จะอยู่ในลิงก์ของสาขาวิชานะครับถ้าท่านที่สนใจคีย์คำว่าเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยจะขึ้นเว็บไซต์ของสาขาวิชาหรือว่า Facebook ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยจะมีประกาศหรือว่ามีกิจกรรมเหล่านั้นท่านสามารถเลื่อนดูได้แล้วก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปสมัครนะครับก็หรือในเบื้องต้นหรือในเบื้องต้นถ้ามีความสนใจสามารถโทรติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยครับที่เบอร์โทร0846673969ครับโอเคค่ะเรียกได้ว่าการสมัครในช่วงนี้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะง่ายทีเดียวไม่จำเป็นต้องแบบเดินทางไปยื่นใบสมัครกันถึงที่นะคะเพียงแค่เรากรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบง่ายๆกันแล้วค่ะพักจากกิจกรรมนิดนึงนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่สักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยในราชมงคลพระนครของเราก็อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของปี2567กันแล้วอยากจะให้อาจารย์นะคะแนะนำสาขาวิชาให้เราได้รู้จักแบบคร่าวๆกันอีกสักนิดนึงเผื่อว่าน้องคนไหนที่เปิดเข้ามาฟังหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนค่ะจะได้ทราบนะคะว่าสาขาวิชาของเราเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงขอบคุณมากครับสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยนะครับเราได้เปิดนักศึกษารุ่นแรกไปเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2566นะครับในปีนี้เราจะรับนักศึกษาเป็นรุ่นที่2นะครับโดยที่มีเป้าหมายอยู่ที่จำนวน30คนนะครับโดยที่เราจะรับนักศึกษาที่เป็นทั้งวุฒิม.6นะครับแล้วก็วุฒิปวช.ปวส.นะครับโดยที่วุฒิม.6ในปีนี้ของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านระบบ TCAT นะครับเหมือนปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองหรือว่านักเรียนท่านไหนนะครับสามารถสมัครตรงได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับหรือถ้าเข้ามาในเว็บไซต์ของสาขาวิชาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเกี่ยวข้องกับการรับสมัครเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันได้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับหรือว่าแนะนำหลักสูตรให้กับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนที่กำลังให้ความสนใจหรือว่ายังตัดสินใจอยู่ว่าในการที่จะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไรนะครับสาขาวิชาของเราเนี่ยพยายามมุ่งหวังในการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงไปของบริบทสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยหรือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นเครื่องสำอางโดยตรงนะครับเราจึงพยายามสรรสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยอย่างแท้จริงนะครับโดยที่เรามีจุดเด่นที่สำคัญหนึ่งก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะออกแบบมาให้นักศึกษาเรียนสำเร็จการศึกษาภายใน3ปีครึ่งนะครับโดยที่นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้เร็วกว่านักศึกษาหลักสูตรปกติ4ปีถึง6เดือนดังนั้นอาจจะเป็นอีกช่องทางนึงที่นักศึกษาจะสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกเข้าศึกษาเพื่อให้ตัวเองได้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นนะครับอีกส่วนที่2ก็คือเราก็จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคทางด้านเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือเป็นบริษัท OEM ต่างๆที่เราจะให้ความร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาของเราตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4เพราะเรามองว่าทักษะเหล่านี้ครับเป็นทักษะที่นักศึกษาไม่ใช่จะได้รับตอนไปสหกิจอย่างเดียวนักศึกษาควรจะต้องได้รับตั้งแต่การเริ่มเข้ามาเรียนเลยดังนั้นเราจึงพยายามจะออกแบบความร่วมมือต่างๆเนี่ยผ่านหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เรามีความร่วมมื
มาเป็นการฝึกอบรมการทำคอร์สระยะสั้นหรือการทำกิจกรรมร่วมเพื่อให้นักศึกษาของเราได้มีประสบการณ์แล้วก็ฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นฝากสาขาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสมองและการชะลอวัยในการพิจารณาในการตัดสินใจของไม่ว่าจะเป็นในของท่านผู้ปกครองหรือว่าของนักศึกษาด้วยนะครับโอเคค่ะอีกนิดนึงค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงค่ะว่าหากว่าจบในสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยไปแล้วอะค่ะแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากที่จบการศึกษาค่ะสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอะคะโอเคครับแนวทางในการประกอบอาชีพดังนั้นจะค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเรื่องแรกเลยที่เราพยายามสื่อสารกับนักศึกษาปัจจุบันหรือแม้กระทั่งนักศึกษาปัจจุบันเวลาเราสอบสัมภาษณ์ที่เข้ามาเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่นักศึกษาอยากจะเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับก็คือเป็นเจ้าของแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือเหมือนบางคนมีความอยากทำคูชั่นบางคนอยากทำแป้งบางคนอยากทำโลชั่นอันนี้ความต้องการของเขาเหมือนว่าเขาอยากจะตอบสนองความต้องการดังนั้นจุดประสงค์สิ่งแรกเลยที่เรามองว่าคือเราต้องสร้างนักศึกษาของเราไปสู่สังคมไปสู่อุตสาหกรรมที่เขาสามารถประกอบวิชาชีพได้ดังนั้นเขาสามารถไปเป็นนักวิจัยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์นักพัฒนาวัตถุดิบที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นบริษัททางเครื่องสำอางหรือจะเป็นอุตสาหกรรมทางเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งเขาจะไปเป็นผู้ประกอบการเองทางด้านเครื่องสำอางอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายแรกๆที่เรามุ่งหวังว่าให้นักศึกษาของเรามีทักษะนะครับส่วนจบไปแล้วยังทำงานอย่างอื่นได้อีกไหมแน่นอนครับเพราะว่าการศึกษาเมื่อสำเร็จแล้วนักศึกษาควรจะต้องทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าวันนี้ที่เรามาพูดถึงในเรื่องของคอร์สการฝึกอบรมใช่ไหมครับดังนั้นนักศึกษาที่เราเรียนไปก็ต้องมีทักษะในการจัดทำเรื่องของการสกัดจัดทำในเรื่องของการจำแนกการแยกสมุนไพรดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบที่ตัวนักศึกษาเองจะต้องมีการรู้แล้วก็สามารถไปเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของเครื่องสำอางหรือว่าเป็นการสกัดวัตถุดิบนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อนะครับก็หรือจะเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับหรือผู้ส่งออกที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางด้านเครื่องสำอางอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรามองว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เขามีความหลากหลายในด้านการประกอบวิชาชีพสูงขึ้นครับเรียกได้ว่าสามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลากหลายช่องทางเลยนะคะสำหรับผู้ที่เรียนจบในสาขานี้มาสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอีกนิดนึงแล้วกันนะคะหากว่าใครต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆของทางคณะแล้วก็สาขานะคะทั้งการอบรมต่างๆเพราะว่าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็มีคอร์สเปิดอบรมแบบเรื่อยๆทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินก็มีอีกหลากหลายสาขาเลยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ไหนบ้างอะคะได้ครับหลายช่องทางเลยนะครับถ้าท่านสนใจช่องทางที่1ถ้าจะเป็นช่องทางที่ง่ายสุดและเร็วสุดในยุคปัจจุบันก็น่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook นะครับสามารถสืบค้นได้จากคำว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสมองและการชะลอวัยก็จะขึ้นหน้า Facebook ของสาขาขึ้นมาเลยนะครับหรือในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเข้าไปแล้วก็จะมีสาขาวิชาที่มีสุขภาพเครื่องสำอางให้เข้าไปในเว็บไซต์ของสาขานะครับหรือถ้าท่านสะดวกในการโทรศัพท์อาจจะโทรศัพท์หาผมโดยตรงเลยจากเบอร์ที่เคยให้แจ้งก่อนหน้านี้นะครับแจ้งอีกทีนึงก็ได้นะครับเบอร์0846673969นะครับอันนี้สามารถติดต่อผมได้โดยตรงได้เลยครับโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะได้ทั้งเรื่องราวของข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่รวมไปถึงกิจกรรมดีๆนะคะของทางราชมงคลพระนครก็คือเทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหยใครที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคนี้นะคะก็เตรียมตัวเข้ามาสมัครกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์จันทร์สุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครของเรามากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมแชร์เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็มาบอกกล่าวถึงการเปิดคอร์สอบรมดีแบบนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะครับยินดีครับ
ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับ RMU TP อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรเกี่ยวกับราชมงคลพระนครของเรากันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ